สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีค่ะลี่ค่ะเดียนะครับแล้วเราก็เจอกันอีกแล้วนะตามที่ช่องของเราได้รีวิวเจ้าตัวรถยนต์ไฟฟ้า Volvo XC40 Pure Electric ไปนะครับและแล้วเราก็ได้เลิกได้ยามงานดีที่เราจะออกมาใช้รถกันจริงๆดูค่ะออกต่างจังหวัดใช่ก็ในทริปนี้เราจะเอาเจ้าตัว XC40 Pure Electric เนี่ยไปตะลุยพิโลไปตะลุยสุโขทัยถ้ายังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามเดี๋ยวลองดูว่าระยะทางมันได้ยังไงบ้างนะเพราะว่าเราก็ใช้อยู่แต่ในเมืองกันนะใช่ความจริงนะเพื่อนคือเราเห็นคลิปรีวิวพวกรถไฟฟ้าแล้วไปพัทยาไปรอบเมืองไปใกล้ๆไม่ระยะไม่เกินประมาณสัก200โลเราก็เลยเอาเลยลองดูเป็นไงเป็นกันลองดูออกมาใหม่ๆด้วยลองดูออกมาเองซื้อมาเองใช้เองนี่แหละลองดูเดี๋ยวรู้แต่คนอื่นเขาชาร์จเต็มก่อนออกนะอันนี้ไม่เดี๋ยวรู้เลยเสียงตายหน้างานใช่ว่าเดี๋ยวไปเจอตรงไหนให้ชาร์จอะไรบ้างเดี๋ยวเราบอกพิกัดหมดเส้นที่จะขึ้นไปถึงพิษณุโลกสุโขทัยหรือใช่ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องของเราด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามคอนเทนต์นี้ด้วยนะก็นะดูซิว่ามันจะเกิดอีเวนต์อะไรอีกขนาดจะออกมาแล้วโวบล็อกคาเสียเนี่ยนะก็นั่นแหละตามนั้นนะเพื่อนๆเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมไปถ่ายตัวหน้ากล่องตู้ที่ชาร์จให้ว่าเอ๊ะมันใช้งานอะไรยังไงมันดึงปลั๊กอะไรยังไงเดี๋ยวไปอธิบายสเต็ปให้คร่าวๆนะเพื่อนไปเดี๋ยวผมไปปล่อยให้เตียงนั่งรอเย็นๆแล้วกันเพราะมันร้อนเดี๋ยวทำงานรอเนาะโอเคไปเดี๋ยวไปกันเพื่อนเราก็มาอยู่ตรงหัวชาร์จเจ้าตัว EV Station Pass ของปตท.กันนะครับและตอนนี้เราก็มีเพื่อนด้วยนี่เห็นไหม XC40 พี่เขาก็มาชาร์จด้วยอยู่เหมือนกันนะครับพี่เขามาจากพัทยานะก็ถามเรื่องของตรงหัวชาร์จผมก็มาชาร์จที่นี่ครั้งแรกกันแหละทีนี้เดี๋ยวเราเดินตามกันมานะเพื่อนๆสักครู่นะและตอนนี้รถของผมชาร์จอยู่นะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะเพื่อนๆว่าเจ้าตู้ชาร์จเนี่ยมันมีการทำงานยังไงซึ่งการทำงานมันจะทำงานควบคู่กับแอปพลิเคชันของ EV Station Pass นะเพื่อนๆโหลดมาได้iOS และ Android ทีนี้หัวชาร์จมันก็จะมีทั้ง AC ก็คือมี1หัวหัวที่1นะแล้วก็ DC มี2หัวก็คือเนี่ยหัวที่2หัวที่3ทีนี้ช่วงเวลาการชาร์จก็คือเราก็ต้องทำการจองหรือว่าเรา walk in เข้ามาถ้าหัวชาร์จมันว่างนะเพื่อนๆแล้วเราก็สแกนนี่มันมีตัว QR code อยู่พอสแกนเสร็จปุ๊บเราก็เอานี่หัวชาร์จตัว DC มาปลั๊กกับตัวรถเพื่อที่ทำการชาร์จนะเพื่อนๆพอปลั๊กเสร็จปุ๊บเราก็สั่งงานจากแอปอย่างเดียวเลยกดสั่งเริ่มชาร์จอะไรอย่างงี้นะเพื่อนๆทีนี้มันก็ชาร์จตามปกติแล้วก็รอสัตว์รอมันขึ้นเรื่อยๆก็คือไปนั่งกงกินกาแฟอะไรเย็นๆไปนะเพื่อนๆหรือว่าจะรอในรถก็ได้เปิดแอร์เย็นๆนะครับไม่มีเสียงไร้มลพิษเพราะว่ามันคือรถ EV ล้วน 100% นะเพื่อนๆประมาณนี้ถ้ายังไงถ้าใครสนใจก็ลองศึกษาหาข้อมูลดูว่าตัว EV Station Pass เนี่ยมันใช้งานยังไงอะไรยังไงนะเพื่อนๆซึ่งตอนนี้บอกกันเลยว่าฟรีนะ wow. นะครับเพื่อนๆดีมากเราไปต่างจังหวัดฟรีประมาณนี้อย่างนั้นเดี๋ยวขอตัวไปเข้าร่มก่อนโหแดดร้อนมากนะครับประมาณนี้ขอบคุณมากครับแล้วฝากติดตามด้วยนะไปละเพื่อนๆแล้วเราก็ขึ้นมากันในรถแล้วนะครับเราชาร์จกันเสร็จแล้วก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงนึงถ้านั่งร้านกาแฟชิวๆไปนะก็ชาร์จ DC โคตรเร็วเลยเพื่อนเอาจริงๆนะคือผมมาตอนแรกอะชาร์จทิ้งไว้ประมาณสัก10นาทีแล้วมันก็ตัดเนาะเพราะว่าไอตัวเจ้าจุดชาร์จของปตท.เนี่ยมันตัดทุก50นาทีนะเพื่อนๆตามรอบเขาก็ประมาณ50นาทีก็ตอนนี้แบตก็ขึ้นมาประมาณสัก 96% ก็คือได้ระยะทางประมาณสัก430กิโลเฮ้ยแล้วที่สำคัญเพื่อนๆดูหน้าสิดูหน้านี่ฟรีน้ำมันไม่ต้องเติมตอนนี้น้ำมันลิตรละ40กว่าบาท oh, no. เราไปเที่ยวกันฟรีโดยยานพาหนะไฟฟ้าล้วน 100% นะเพื่อนโคตรดีงามเลยบอกตรงๆนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขอตัวขับรถพาเพื่อนๆไปเที่ยวกันก่อนนะครับแล้วยังไงฝากกดติดตามด้วยนะเพื่อนๆนะยังไงเราไปเที่ยวไหนไปกินอะไรนะพิโลกสุโขทัยติดตามเลยและเราก็ถึงนครสวรรค์นะครับแต่จริงๆนะตอนนี้ก็คือแบตเราเหลือประมาณสัก 50% จากที่ชาร์จจากที่แถวบ้านนะมาประมาณสัก 95% เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใช้ประมาณสัก 40% มาถึงนครสวรรค์แล้วก็มาแวะชาร์จอีกรอบนึงแต่ว่ารอบนี้จะเป็นชาร์จแบบ AC มันจะช้าหน่อยโอเคอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปรอจุดชาร์จกันแล้วก็เดี๋ยวเดินเล่นตอกตักตอกตักเพื่อหาอะไรกินด้วยนะครับประมาณนี้จะถึงพิโลกไปหาอะไรกินอีกรอบนึงใช่ก็คอยติดตามด้วยนะครับนะ
เพื่อนๆแล้วเราก็ถึงตัวเมืองพิษณุโลกนะครับก็อย่างที่บอกเพื่อนๆไว้ว่าเดี๋ยวเราจะมากินก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวเนื้อทงใช่ทงก๋วยเตี๋ยวเนื้อสิใช่ไหมใช่ทงก๋วยเตี๋ยวเนื้อลูกชิ้นเนื้อใช่ทงก๋วยเตี๋ยวทงลูกชิ้นเนื้อนะครับเพื่อนๆไปเดี๋ยวเราเดินไปกันเขาปิดดึกนะสามทุ่มเลยสามทุ่มใช่ป่ะใช่อันนี้บ่ายสามแต่ดูข้อมูลมาว่าปิดสามทุ่มตอนนี้ก็คือก็ที่จอดรถก็มีริมข้างทางนะเพื่อนๆอย่างที่เราจอดแล้วก็มันยังมีตรงข้ามร้านก็คือเสียค่าจอดชั่วโมงก็10บาทนะเพื่อนๆเดี๋ยวเราเข้าไปที่ร้านกันเลยตรงนี้ก็ได้ไหมตรงนี้ดีกว่าฮะนี่ดีตรงนี้ก็ได้ไหมตรงนี้จะมีพัดลมพัดลมลมร้อนนะอากาศร้อนนู่นน่าจะเป็นไงเฮ้ยรับเงินสดอ่ะพี่เดียมันตู้อยู่ตรงไหนต้องไปถามเขาอ่ะที่นี่รับเฉพาะเงินสดนะเดี๋ยวเราจะโอนสดเท่านั้นขอใครในความไม่สุดแล้วก็ร้านหยุดทุกวันพุธนะเพื่อนเปิด11โมงถึง3ทุ่มนะครับพี่เดียเดี๋ยวไงเดี๋ยวเราจัดแยงที่ก่อนนะว่าเราสั่งอะไรกันบ้างนะครับเพื่อนเราก็สั่งกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนร้านก๋วยเตี๋ยวทงลูกชิ้นเนื้อกินน้ำลายเหรอย้ำกันอีกครั้งร้านนี้ไม่รับโอนรับเฉพาะเงินสดนะครับใช่เปิด9โมง11โมง11โมงถึง3ทุ่มหยุดทุกวันพุธนะครับประมาณนี้นะอ่ะเต็งสั่งอะไรมาเนี่ยเส้นหมี่เนื้อสดลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นเอ็นของผมก็คล้ายๆกับของเต็งแต่ว่าสั่งเป็นเส้นบะหมี่แล้วก็สั่งเป็นพิเศษมาและนี้คืออะไรรวมลวกเหรอก็คือมี3อย่างเหมือนกันแหละมีแค่เนื้อสดลูกชิ้นรวมลวกลูกชิ้นเอ็นลูกชิ้นเนื้อแต่ไม่แน่ใจว่าเขามีนี่ให้ป่ะเขามีน้ำจิ้มให้ป่ะต้องปรุงเองอ๋อต้องปรุงเองเขาไม่ได้เป็นแบบถ้วยเล็กๆมั้งไม่เห็นอะต้องปรุงเองนะประมาณนี้ไม่มีนะแต่ถ้วยน้อยอยู่ไหนหาไม่เจออะเดี๋ยวค่อยถามราคาอาจจะประมาณนี้เดี๋ยวผมลองชิมดูก่อนก็ราคาธรรมดา40บาทพิเศษ50เกาเหลา50นะประมาณนี้นะครับเพื่อนเดี๋ยวเราเริ่มชิมกันก่อนเติมพลังเพราะตอนนี้เราก็พักเจ้าตัว XC 40ไว้สักระยะให้น้องได้หายคอหายใจบ้างน้ำซุปโอเคน้ำซุปอร่อยอ่ะน้ำซุปอร่อยน้ำซุปอร่อยอ่ะเดี๋ยวลองชิมลูกชิ้นเนื้อกินได้ไหมน่ะเพราะว่าเพิ่งเริ่มมากินเนื้อใหม่เพิ่งแต่น้ำซุปกินได้ก่อนได้กินเนื้อเหมือนกันนะแต่กินได้เพื่อนน้ำซุปอร่อยน้ำซุปอร่อยเนื้อแบบเนื้อหมักเนื้อหมักหวานๆนุ่มไม่เหนียวอร่อยเลยน้ำซุปคอนเฟิร์มผ่านด้วยอร่อยเพื่อนเนาะแล้วก็ลูกชิ้นผมก็ได้กินนิดเพราะว่าผมเพิ่งมาเริ่มกินเนื้อนะเพื่อนต้องเข้าใจด้วยส่วนเนื้อก็เป็นเนื้อหมักใช่ไหมใช่อะต้องถามคนกินน้ำกินได้กินปกติแต่น้ำซุปอร่อยมากเลยอ่ะเต็งผ่านแล้วโอเคไหมอร่อยอร่อยใช่ได้เดี๋ยวจะไม่ใช่คำว่าผ่านได้ผ่านเราไม่ใช่คนตัดสินเราใช้รสของเราบอกว่าอร่อยแค่นั้นเองอร่อยโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขอตัวไปรับประทานกันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจากเนี้ยก็จะไปเช็คอินที่โรงแรมแล้วก็เดี๋ยวแพลนว่าจะหาที่ชาร์จแบตอะไรยังไงกันตอนค่ำนี้เนาะเพราะว่าตอนนี้แบตรถอ่ะก็เหลือประมาณสัก 20% นะเพื่อนๆก็ระหว่างทางก็ไม่ได้ช้าอะไรมากมายที่ว่ามันจะต้องรอคอยอะไรอย่างเงี้ยจากประสบการณ์ก็คือเราก็จะได้เจอเพื่อนใหม่ๆทักทายกลุ่มเพื่อนใหม่ๆที่เป็นคนที่ชาร์จรถ EV ด้วยกันใช่เจอเกตวอลมอเตอร์เจอเกตวอลมอเตอร์กูดแคทก็คือกูดแคทนั่นแหละเจอกูดใช่ MG หลักๆแต่ว่าก็เจอวันโว้งเหมือนกันแล้วเจอ XC 40ก็ได้พี่ผู้หญิงเขาพาดึงเข้ากลุ่มก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่ามีกลุ่มใน LINE กลุ่มเฉพาะที่เป็นเจ้าของโอนเนอร์ของเจ้า Volvo XC40 Pure Electric เหมือนกันนะเพื่อนๆก็ถึงแม้ว่าเราจะพักรถชาร์จแบตเราก็ยังเจอเพื่อนร่วมทางได้พูดคุยพบปะสังสรรค์กับคนอื่นๆมันไม่เหมือนตอนที่เติมน้ำมันนะเรานั่งอยู่รถเติมเสร็จปุ๊บออกไปเลยอันนี้มันเป็นเรื่องใหม่สำหรับในบ้านเราด้วยแหละมันก็เลยเกิดการแลกเปลี่ยนกันว่ารถใช้มาเป็นยังไงบ้างชาร์จมีจุดไหนก็แนะนำกันว่าถ้าคนพื้นที่แถวนั้นที่เราไปเจออ่ะเขาก็จะบอกว่าเดี๋ยวไปอีกหน่อยตรงนั้นจะมีจังหวัดนี้จะมีนะแล้วจากนี้เข้ากรุงเทพแบบได้คอมมูนิตี้เลยอ่ะใช่นี่คือประสบการณ์ที่หาไม่ได้นะเพื่อนต้องมาทดสอบและก็ลองด้วยตัวเองเท่านั้นนะครับนอกเรื่องกันไปละขอกินก่อนละกันแล้วก็เดี๋ยวไปเช็คอินที่โรงแรมแล้วก็วางแผนของคืนนี้แล้วก็พรุ่งนี้เราก็จะไปสุโขทัยนะครับเพื่อนประมาณนี้โอเคไปกินกันนะเพื่อนๆแล้วเราก็ถึงที่พักกันแล้วนะครับนะตอนนี้เราอยู่ที่ B2 B2 พิษณุโลกจริงๆชื่อเขายาวกว่านี้แหละแต่ในนามที่เขารู้จักกันก็คือ B2
ูทีคพิษณุโลกนั่นแหละเพื่อนเราก็มาพักเพื่อที่จะผ่านทางไปสุโขทัยนะแต่ว่าตอนนี้ก่อนที่เข้ามาเราเห็นคาเฟ่ที่เปิดใหม่สวยมากเดี๋ยวเราไปเช็คองเช็คอินเสร็จไปพักห้องสักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราเดินไปที่คาเฟ่กันนะครับเพื่อนคาเฟ่ทำมาสวยมากคือไม่ได้หาข้อมูลมาแล้วเพิ่งมาหาตอนนี้เราก็รู้ว่าเพิ่งเปิดเลยอ่ะเดี๋ยวไปถ่ายให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะไปเดี๋ยวแต่ว่าเราไปดูห้องพักก่อนนะประมาณนั้นแล้วก็เดี๋ยวไปคาเฟ่กันโอเคประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วเราก็มาถึงที่ห้องพักกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามารุมทัวร์ของโรงแรม B2 กันสักนิดนึงแล้วกันนะเล็กๆน้อยอ่ะเผื่อใครมาพิษณุโลกแล้วแบบไม่ได้อยู่มาเที่ยวหลายๆวันเป็นเมืองผาหรืออะไรเงี้ยแวะมาได้ก็เดี๋ยวก็บอกก่อนว่าที่เนี่ยที่ผมจองมาเนี่ยคือราคาต่อคืนนะ820บาททีนี้เรามารุมทัวร์กันสักนิดนึงไปฮัลโหลสวัสดีครับเพื่อนๆแล้วเราก็กินกันรอบดึกดึกมากหลังจากที่เราวาร์ปจากร้านอีสมานะครับเพื่อนๆเต็งใช่ป่ะเป็นคนหาข้อมูลมาว่าอยากกินก๋วยจั๊บแล้วเราก็มาเจอร้านก๋วยจั๊บตรงบริเวณหอนาฬิกาใช่ชื่อร้านก๋วยจั๊บอากิระค่ะอันนี้ได้ข้อมูลมาจาก Google ว่าคนที่นี่เขาก็จะกินกับร้านนี้นี่ประมาณนี้นะเพื่อนๆสั่งเป็นเกาเหลาไป1แล้วก็เป็นก๋วยจั๊บปกติไป1เดี๋ยวไปนั่งที่หลังใช่ก็ตอนนี้เราสั่งมาได้แล้วเดี๋ยวถ้าไงเดี๋ยวเราชิมให้มันเพื่อนรู้แล้วกันนะใช่ไปนั่งนี่ได้แล้วก๋วยจั๊บของเรานี่ก๋วยจั๊บก๋วยจั๊บใช่นี่เพื่อนๆลักษณะร้านจะเป็นประมาณแบบนี้นะนี่ประมาณนี้เลยป๊าบนี่ประมาณนี้เลยเพื่อนๆเราตัดมาที่ก๋วยจั๊บให้เดี๋ยวเราชิมกันเล็กๆน้อยๆนะเพื่อนๆนะให้เยอะมากน้ำเค็มข้นอีกแล้วอุ๊ยอร่อยอ่ะอร่อยมั้ยใช่ๆอร่อยไม่เค็มด้วยใช่ได้ใช่ได้โอเคมาเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวผมชิมบ้างโหน้ำข้นอร่อยอ่ะเนื้อมันไหลๆดีเนื้อไม่เค็มเนาะแบบปรุงได้ใช่ป่ะเฮ้ยน้ำแพกอ่ะเฮ้ยน้ำซุปเฮ้ยก๋วยจั๊บอากิระตรงของเวียนนาการพิษณุโลกเพื่อนเฮ้ยคอนเฟิร์มอันนี้อร่อยเดี๋ยวผมลองชิมเครื่องในสักชิ้นนึงแล้วกันอะเครื่องในไม่มีกลิ่นเขาว่าน้ำซุปอร่อยไม่มันไม่ได้เป็นแบบกลิ่นเครื่องเทศพริกไทยจ๋าๆนะถ้าใครชอบสไตล์นั้นอันนี้ไม่นะคะอันนี้แบบดีอ่ะใช่เป็นแบบโบราณหน่อยอ่ะที่จะไม่ได้กลิ่นเครื่องเทศจ๋าพวกกระวานพริกไทยเขาทำให้กินนะเพื่อนประมาณนี้เดี๋ยวไงขอตัวไปกินก่อนนะเพื่อนๆแล้วเราก็กินอิ่มกันแล้วนะครับร้านก๋วยจั๊บอากิระเท่าไหร่ครับคุณป้า105 บาทอ๋อเราสั่งพิเศษใช่คุณคุณป้าเปิดมากี่ปีแล้วโอ้ยจะ60 ปีโอ้โหจริงมั้ยคุณป้าอ้าวฟังจะโคตรทำไมล่ะแรกไปแล้วอ่ะนี่รุ่น2อ่ะภาคนี้รุ่น2เหรอนี่รุ่น2ขายตรงนี้ตลอดเลยเหรอคะตั้งแต่ขายตรงนี้มา50ปีได้50กว่าปีได้โอ้เรามาพี่โลบ่อยแต่เราไม่เคยมากินเลยนะใช่ขายอยู่ตั้งแต่แบงค์ยังไม่สร้างอ่ะว้าวเพื่อนๆก็ต้องมาสนับสนุนคุณป้าเขานะเนี่ยเรามาเปิดแล้วกี่โมงคุณป้าเปิด5 โมงเย็นถึง3 ทุ่มเปิด5 โมงเย็นถึง3 ทุ่มแล้วปกติจะหมดประมาณกี่โมงถ้าหมดก่อนก็หมดเลยใช่โหคอนเฟิร์มไหมเพื่อนอร่อยหนังหมูอร่อยมากหนังหมูอร่อยมากคุณป้าขอบคุณมากนะครับขอให้ขายดีนะทำมาหนังหมูใช่ใช่คุณป้าอร่อยมากทำยากด้วยเปิดมา60ปีแล้วนะเพื่อนยังไงไม่สนับสนุนคุณป้าได้นะครับไปจับไปกิระหน้าหอนี่ไปจ้ารีบมากินกันนะเพื่อนนะ
ไม่มีนะใครอยากนะใครอยากเทคโอเวอร์ปะก่อนซื้อสูตรพิเศษดีชันขอบคุณมากนะคุณป้าครับครับป่ะเพื่อนเดี๋ยวเราตะเวนหาของกินกันต่อนะครับขนมไว้ตกเป็นขนมอีกแล้วใช่อ่ะเดี๋ยวไม่รู้เราจะไปไหนเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวพักกินย่างจะกำลังจะไปค่ะเดี๋ยวกำลังจะไปเราต้องเดินไปทางไหนตรงก่อนสิตรงทับทิมทับทิมอะไรนะใช่ค่ะอ๋อเดินเนี่ยไปครับแล้วเลี้ยวนี้ไปจะเจอปั๊มปตท.ครับก็อยู่ข้างปั๊มเลยได้ค่ะโอเคได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะไปเดินวอล์กเดินอีกแล้วร้านทับทิมกรอบนะเพื่อนๆไปเนี่ยสีสันของการเดินกินแถวๆแบบเวลาเขามีพวกต้อรุ่งเนอะมีแบบตลาดตอนกลางคืนเนี่ยมันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งนะต้องถามว่าเราจะขับรถไหมไม่เราเดินเดินอีกแล้วพอเรากินเมื่อกี้เราก็ต้องย่อยนะครับเพื่อนๆอ่ะเนี่ยเราก็เดินประมาณนี้ไม่น่ากลัวนะเพื่อนๆโอเคได้อยู่อ่ะเพื่อนๆแล้วเราก็เดินกันมาอยู่สักประมาณ2นาทีเดินมาตามแมปแล้วมันก็ถึงแล้วร้านทีมก็โอ้คนอย่างเยอะน่าจะอร่อยจริงๆนะใช่แถวนี้เขาจะมีขนมหวานอยู่ประมาณ2ร้านแต่นี้เป็นทับทิมกรอบเนอะอีกร้านนึงเป็นไอศกรีมถ้าใครมาแบบเป็นสายกินนะจ๊ะก็น่าจะไปใช่งั้นเดี๋ยวเราข้ามถนนก่อนเว้ยรอก็ต้องรอไประวังรถนะไปเลยข้ามแล้วเพื่อนโอ้เดี๋ยวไปดูก่อนว่ารับคิวรันคิวยังไงเดี๋ยวเต็งไปลองไปถามนิดให้เพื่อนๆดูบรรยากาศร้านนี่ก็จะอยู่ตรงปั๊มปตท.ปั๊มปตท.นะครับนี่ร้านก็อยู่ตรงนี้ประมาณนั้นเป็นไงเหลืออะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวนะมีเดี๋ยวไม่มีแค่ติมหมดต้องขนมหวานอันนี้ต้องมีบัตรคิวไหมคะไม่ต้องครับนั่งโต๊ะได้เลยโอเคนั่งโต๊ะได้เลยฮะแล้วเดี๋ยวเขาไปรับขออนุญาตถ่ายหน่อยนะคะได้ค่ะโอเคไปเพื่อนเข้ามาก็นั่งโต๊ะได้เลยนะประมาณนั้นโอ้โหคนมหาศาลน่าจะอร่อยจริงใช่แต่ตอนนี้มาไอติมหมดแต่เราไม่ได้มากินไอติมอีกแล้วอ่ะเนี่ยเพื่อนดูเขาจะเป็นซอยอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราสั่งอาหารก่อนแล้วกันเนาะขนมโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเจอกันเพื่อนเก็บฟุตเทจมาให้เพื่อนๆดูนะโคตรจะวุ่นวายเลยนะครับเพื่อนๆคนเยอะมากเลยครับโคตรจะวุ่นวายสุดยอดจริงร้านนี้นะเพื่อนๆทับทิมกรอบ3หนุ่มมาลองกันได้นะอยู่แถววงเวียนนาฬิกาของวงเวียนนาฬิกาพิษณุโลกอยู่ข้างๆปั๊มปตท.นะครับเพื่อนๆก็เป็นซอยจากที่ผมเดินมาก็สามารถกินก๋วยจั๊บอากิระเนาะเสร็จแล้วก็เดินมาได้แล้วเพื่อนๆประมาณสัก3นาทีเดินมาไม่ร้อนไม่อะไรก็จอดรถไว้แถวนั้นแหละก็เดินมาเอานะครับเพื่อนๆแนะนำประมาณนี้เดี๋ยวถามรายละเอียดมาให้ว่าเขาเปิดกี่โมงอะไรกี่โมงจังหวะนี้คือเจ้าของร้านแล้วก็พนักงานอ่ะเขาไม่มีเวลาคุยกับเราหรอกเขารับออเดอร์ก็โอ้โหมันไม่ไหวแล้วจริงๆนะเพื่อนๆอันนี้สุดยอดจริงรู้มาได้ร้านนี้มายังไงได้มาไงถ้าน้องเทรนเนอร์ดูอยู่นะคะพี่มากินแล้วค่ะอ๋อเหรอเดี๋ยวน้องเทรนเนอร์แนะนำน้องเทรนเนอร์คะพี่มากินขนมหวานค่ะน้องลูกปลาค่ะอ๋อน้องลูกปลากินใช่น้องลูกปลาบอกพี่ลี่อร่อยมากต้องมาค่ะน่าสุดยอดเดี๋ยวก็ไปเชิญไทยกรรมได้อะไรมาบ้างเดี๋ยวเราได้ของเด็ดเลยเขามีทับทิมกรอบแต่นี่สั่งทับทิมกรอบใส่สลิ่มเนาะหนึ่งเดี๋ยวรอดูดิตักๆให้ดูหน่อยคือแบบโอเคนะอีกอันนึงพี่เดียเป็นทับทิมกรอบถั่วแดงอันนี้เขาจะพ่อถั่วแดงอะไรอย่างเงี้ยเราชอบเราสั่งมาเยอะจังอ่ะเราจะก็ต้องชิมไหมต้องชิมมาแต่เขามีเมนูอื่นด้วยนะแห้วมะพร้าวกะทิมีไอติมด้วยแต่ว่าไอติมหมดไอติมหมดคือมีแต่คนสายไอติมแล้วไอติมก็หมดได้ยินว่าหมดเลยโอเคเฮ้ยเด็ดร้านนี้เพื่อนสนุกมันดูแบบดูน่าทานมากเดี๋ยวเราตั้งกล้องแล้วก็ลองชิมให้เพื่อนดูก่อนนะครั้งหนึ่งโอเคตัดแว๊บเพื่อนตั้งกล้องไม่ได้ต้องถ่ายอย่างนี้แหละจะบอกว่าพี่แดนน่าจะชอบทำไมรู้ไหมลองเดามันกรอบมันเหมือนกับที่เขาเคยกินป่ะในหมู่บ้านที่ทับทิมทำเองใช่ไหม
ทับทิมทำเองมันจะเป็นอย่างนี้มันไม่หวานไม่หวานอร่อยทีเนี้ยเตงอ่ะรอดช่องอ่ะรับผิดชอบด้วยสั่งมาหอมน้ำกะทิรสช่องแบบใบเตยเลยเหรออร่อยนะอ่ะต้องมาให้ได้นะเพื่อนมันดีตรงที่มันไม่หวานนี่แหละเหรอแต่เราว่าเขาคนใส่กินเดานะมันจะเพิ่มความมันเพราะฉะนั้นร้านบอกชื่อร้านอีกทีนึงทับทิมกรอบ3หนุ่มผมมาเองผมยังงงเลยผมคิดว่าทับทิม3กรอบไม่ใช่นะทับทิมกรอบ3หนุ่มนะเพื่อนๆอย่าหลงร้านอย่าหลงร้านนะโอเคอ่ะถ้ายังไงก็มาหนุ่มได้เพื่อนมาสนุกสนุกดีเนี่ยวุ่นวายวุ่นวายมันดูน่าทานเพราะว่าคนมันเยอะด้วยแหละเพื่อนนะเพื่อนๆโอเคงั้นเดี๋ยวขอตัวไปรับประทานก่อนนะเพื่อนๆนะเจอกันนะเพื่อนๆหลังจากที่เรากินกันเรียบร้อยแล้วก็วุ่นวายวุ่นวายสนุกดีเราก็เลยอยากรู้ว่าร้านเนี่ยมีประวัติมายังไงพอดีว่าคุณป้าเจ้าของร้านเขาเดี๋ยวจะพูดคุยกับเรานะคุณป้าผมถามหน่อยร้านเปิดมากี่ปีแล้วเนี่ย40ได้แล้วค่ะอีกแล้ว40ปีแล้วเหรอค่ะโอ้คนเยอะมากคุณป้าใช่ค่ะวันนี้คนเยอะวันนี้วันศุกร์แหละเนาะศุกร์เสาร์จ้ะคนจะเยอะหน่อยจ้ะแล้วทีเนี้ยเวลาเปิดปิดนี่เปิดปิดกี่โมงคุณป้าจะปิด4ทุ่มครึ่งอะจ้ะเปิดปิด4ทุ่มครึ่งแล้วเปิดอะเปิด5โมงเปิด5โมงจ้ะขายดีอย่างนี้ทุกวันเลยไหมก็เฉพาะศุกร์เสาร์นะคะศุกร์เสาร์จ้ะแล้วคนพื้นที่ส่วนใหญ่ก็บางทีจังหวัดรอบข้างเนี้ยจ้ะก็จะมากินนะสุโขทัยพิจิตรเพชรบูรณ์ตากอะไรเงี้ยนะเพื่อนๆถ้ายังไงมาอุดหนุนคุณป้าได้นะร้านทับทิมกรอบ3หนุ่มค่ะอย่าเรียกผิดเหมือนผมนะเพื่อนๆนะไม่ใช่ทับทิม3กรอบนะเพื่อนๆนะทับทิมกรอบ3หนุ่มนะมาอุดหนุนคุณป้าได้ยังไงขอบคุณป้ามากนะครับอร่อยมากเลยครับขอบคุณมากครับป่ะเพื่อนๆแล้วแล้วเอายังไงเนี่ยเสี่ยงดวงเหรอต้องได้แล้วนะเพื่อนๆอ่ะป่ะภารกิจมิชชั่นคอมพลีทอร่อยด้วยใช่ๆแต่ทีนี้เดี๋ยวเราก็ตะลดเต๋เดินกลับรถเดินกลับรถกันรอบนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวจอดลบก่อนเดี๋ยวเราลบก่อนประมาณนี้ก็เดี๋ยวเรากินเสร็จแล้ว4ทุ่มเราจองหัวชาร์จเอาไว้นะที่ปั๊มปตท.ใกล้ๆแถวนี้แหละนะก็เดี๋ยวคงจะไปรอที่หัวชาร์จเลยละกันน้องเพื่อนแต่ว่าถ้าระหว่างทางมีอะไรน่ากินเดี๋ยวก็แวะกินอีกแหละนะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราเดินกลับรถก่อนละกันนะเพื่อนๆนะโอเคประมาณนี้อ่ะเพื่อนๆแล้วเราก็มาถึงจุดชาร์จรถแล้วพอดีว่าเราจองไว้ตอน4ทุ่มนะแต่ว่ารถตอน3ทุ่มเนี่ยรถที่เขาจองไว้อ่ะเขาไม่มาใช่มันหลุดจองไว้เนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องมารีบทำการชาร์จละหัวมันหนักเหมือนกันนะเนี่ยหัวเขาแป๊บนึงเนี่ยอันนี้คือแบบผู้หญิงนะว่าแต่หัวมันหนักอยู่นะหัวมันหนักไหมหนักนะใช่เดี๋ยวแต่จริงๆอ่ะเดี๋ยวพอทำเดี๋ยวพอมาชินอ่ะมันก็จะใช่ๆได้แหละเสียบฟึ๊บแน่นละโอเคทีนี้แค่นั้นแหละทีเนี้ยเดี๋ยวเราก็ต้องทีเนี้ยมันขึ้นละเดี๋ยวเราก็ต้องเข้าไปสแกนนะเพื่อนๆตัวเองเอาไปสแกนนี่สแกนตรงนี้ไปสแกนมาลองใช้ดูบ้างนี่ลองเดี๋ยวแป๊บนึงกดสแกนนี่สแกนหัวนี้นี่มันเป็นหัวนี้เป็น QR code ของหัวใครหัวมันทีนี้กดแป๊บนึงกดเริ่มชาร์จกดเริ่มได้ยินเสียงปึ๊กไหมเพื่อนๆนี่แหละเดี๋ยวสักพักนะเดี๋ยวเขาจะบอกว่ารถเตรียมตัวชาร์จแล้วทำไมมันพอเสร็จนานจังเนี่ยจริงๆอ่ะชาร์จแล้วเห็นไหมนี่พอทักปุ๊บเห็นไหมบอกแล้วเนี่ยก็ชาร์จแล้วเพื่อนๆเห็นไหมซึ่งตัวรถนี่มันก็จะเป็นสีเขียวก็แบบก็แบบอย่างนี้นะครับเพื่อนๆอ๋อแต่มันก็มีสเตตัสบอกตลอดใช่มีสเตตัสอย่าไปกดหยุดชาร์จนะนี่เข้าใจแล้วก็มีสเตตัสเราก็สามารถเลื่อนดูได้เห็นไหมนี่เราก็เลื่อนดูได้นี่ประมาณนี้เลยนะมันก็สะดวกดีนะใช่เป็นไงก็ผู้หญิงใช้ได้ใช้ง่ายแป๊บนึงนะแล้วมันอยู่ในปั๊มมันก็โอเคนะมันปลอดภัยมันก็ปลอดภัยมันก็มีไฟสว่างอะไรแต่จริงๆเราสามารถที่จะเข้าไปรถแล้วก็ล็อกดีกว่าอย่างนั้นก็น่าจะปลอดภัยสุดๆกว่าได้ใช่แต่ทีนี้เราก็คงหานั่งเล่นอะไรแถวนี้แหละรอนะเพื่อนเดินสำรวจปั๊มไหมไม่มีอะไรหรอกครับมีแต่ของกินไปเถอะโอเคอย่างนั้นเดี๋ยวเรานั่งรอนอนรอเล่นรอก่อนละกันนะอ๋อเราจะเป็นนางแบบสเตชัน AV ไม่ใช่เหมือนที่ตะขู่บอกโอเคนะเพื่อนๆถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคลิปเดย์วันนี้ก็คงจะ
จบเพียงเท่านี้แหละก็เพราะว่าเดี๋ยวเราชาร์จแบตแล้วเราก็กลับที่พักแล้วพรุ่งนี้เราก็ต้องตื่นแต่เช้าแล้วก็แพลนจริงๆเนี่ยก็กะว่าเดี๋ยวจะไปหาอะไรกินก่อนแล้วก็ไปไหว้พระใช่วัดพระพุทธชินราชเราเรียกวัดพระพุทธชินราชจริงๆคือวัดพระศรีมหาธาตุแต่พระพุทธชินราชใช่ๆเพราะว่าเรียกมาตั้งแต่เด็กก็เรียกอย่างนี้อยู่แล้วไงองค์พระพุทธชินราชต้องขอกึ่นออกตัวไว้ก่อนนะว่าเดียเป็นคนพิจิตรแล้วก็เป็นคนพิษณุโลกแต่ว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยอยู่แต่บ้านประมาณนั้นเพราะฉะนั้นก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องเราด้วยเนาะเกิน 1,000 ละต้องว่า 1,000 แล้วช่วยเป็นกำลังใจต่อไปด้วยนะคะทาร์เก็ตต่อไปก็ 5,000 นะเพื่อนๆนะโอเคถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวเราขอปิดเดย์1กับเจ้า Volvo XC 40ค่ะกับตู้ชาร์จ EV ของปตท.ฟรีเราต้องให้เครดิตเขาแหละเราเดี๋ยวเราต้องอุดหนุน Amazon เขาหน่อยแล้วนะเพื่อนๆนะโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขอตัวไปพักผ่อนกันนะครับแล้วเจอกันพรุ่งนี้นะไปละบ๊ายบาย